สวัสด,ดีคนไทยหน้าตาดีทุกคนนะผมและก็ขอต้อนรับเข้าสู่การหารายได้ออนไลน์7,000กว่าบาทภายในเวลาเพียงแค่1วันเท่านั้นเองนะครับ พร้อมหลักฐานการจ่ายเงินในคลิปนี้และรายละเอียดการทํางานทั้งหมดนั่นเองนะครับย้านะครับว่าพร้อมหลักฐานการจ่ายเงินจริงกว่า4 0,000ืนบาทอยู่ในคลิปนี้หมดแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยก็ถ้าใครที่ยังมีคําถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคําถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG แล้วผมก็จะมาเจอกับหน้าต่าอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมาแล้วผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็ม แล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพื่อนเพื่อนได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์ล่างก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มับผมกลุ่ม mastermind inner group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสตเกี่่่่่ยยววกกกััับงงงาาาาาานนนนนนอออไลลล์แปเเดตตขสรรๆคถ้ใคถใ relay, ้ใทจุ นี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม a c e b o o k นะครับอย่าลืมตอบคาถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามชแนลของผมด้วยนะครับเพราะชแนลของผมนะครับจะเป็นชแนลที่อัพเกี่ยวกับการหาด้านในออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างไรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ ผมจะมาอัปคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัปคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหาและได้ออนลนาเด็ดที่ผมทําขึ้นนั่นเองนะกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ โอเคนะครับก็ก่อนที่เราจะเข้าไปดูหลักฐานการจ่ายเงินแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับการทํางานนะครับผมอยากจะมาโชว์รายได้ให้ดูก่อนนะผมว่า7,00 0บาทใน1วันเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับโอเคมาดูที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอซูมนิดนึงนะครับนี่นะครับวันที่9/22ผมชี้ไม่ได้นะครับขออภัยนะครับ9/22นะผม22กันยายนนะครับก็คือวันที่22กันยายนปี2018นั่นเองนะครับ payout ตรงนี้นะผมก็คือ92.55เหลือนั่นเองนะครับอันนี้คือรายได้ที่ ผมทำใน1วันนะครับเดี๋ยวผมจดไปก่อนนะครับมันยังไม่หมดแค่นี้นะครับ92.55นะครับแล้วก็มาที่อีกตัวหนึงนะครับ Powerhouse Affiliate นะครับอันนี้เป็นงานงานในเครือเดียวกันนะผมแต่เป็นคนละส่วนกันนะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันนะครับกดที่ Affiliate แล้วก็ Statistics นะครับโอเคนี่นะครับ วันที่22กันยายนเหมือนกันนะผม22กันยายนครับปี2018นะครับได้เงินมาทั้งหมดนะครับ129เหรียญนะผม129เหรียญนะครับก็ก๊อปีไปแล้วไปบวกกับตัวเมื่อกี้นะครับบวกกันครับก็คืออยู่ที่2 2งร้เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับเป็นเงินไทยก็คูณ33เข้าไปนะครับที่จริงค่าเงินตอนนี้อยู่ที่ประมาณ32นะครับแต่ผมขี้เกียจคูณ32มสิบสองนะครับก็คูณ้ามสิบสานเข้าไปเลยดีกว่านนั้เอง น,นี่คือรายได้ที่ผมทำมาจาก Powerhouse Affiliate และ w a l l Media ภายในเวลาแค่1วันเท่านั้นเองนะครับโอเคในเมื่อเห็นผมทำรายได้ขนาดนี้แล้วนะครับก็ไปดูหลักฐานการจ่ายเงินกว่า44,000บาทกันเลยดีกว่านะครับที่ได้รับการจ่ายเงินจริงแล้วนั่นเองนะครับก็ก่อนที่จะไปดูหลักฐานการจ่ายเงินกันนะครับใครที่ไม่ชอบฟังคลิปเสียงนะผมที่ผมกำลังจะทำต่อไปนีนะครับก็สามารถเข้ามาอ่านบล็อกรีวิว Powerhouse Affiliate ที่ผมทําไว้ได้เลยนะผมว่าเปลี่ยนเงิน37ดอลลาร์เป็น2,700เหรียญภายใน18วันและหาเงิน1บาทไม่ใช่นะครับหาเงิน9,000บาทภายในเวลาเพียงแค่1วันได้ยังไงนะผมสามารถเข้ามาอ่านได้ในบล็อกผมเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างน,นะครับที่เขียนว่าอ่านบทความ Powerhouse Affiliate กดที่นี่นะผมก็สามารถเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้าตาอย่างนี้สามารถมานั่งอ่านกันได้เลยนะครับเป็นบทความที่ มีทั้งหลักฐานการจ่ายเงินพร้อมนะผมอธิบายรายละเอียดงานการทํางานพร้อมทุกอย่างอยู่ในคลิปเดียวนั่นเองนะครับก็ Powerhouse Affiliate นี่น,น,นะครับมีทุกอย่างเลยนะผมมีผู้ก่อตั้งนะครับมีทุกอย่างเลยสามารถเข้ามาอ่านได้เลยนะครับถ้าใครที่ไม่ชอบฟังคลิปเสียงน,นะผมโอเคมารีวิวรายได้ที่ผมได้รับการจ่ายเงินจริงจาก Powerhouse Affiliate นะครับ ั้งแต่ที่ผมเริ่มทํามาจนถึงตอนนี้ก็เป็นแล้วเวลาทั้งหมด3อาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็ผมได้รับเงินมาทั้งหมดนะครับอยู่ที่ประมาณ40,000กว่าบาทนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตล็อกอินเข้า Paypal ก่อนนะผมแล้วก็เดี๋ยวจะโชว์หลักฐานการจ่ายเงิน40,000กว่าบาทของ Powerhouse Affiliate ที่ผมทํามาแค่3อาทิตย์เท่านั้นเองให้ดูกันนะครับโอเคโอเคจะเห็นได้ว่ามันเป็นเบราว์เซอร์จริงๆแล้วก็เป็น PayPal ตัว PayPal จริงเลยนะผมเพราะว่าผมก็เพิ่งเล็นเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่ายอดเงินที่ใช้ได้นะครับห1 7่เหรียญนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปเงินกันดีกว่านะผมเมื่อเช้านะครับเวลาประมาณเที่ยงคืนนะผมผมได้รับเงินนะครับเที่ยงคืน30นทีได้รับชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับเป็นครั้งที่3แล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ858.85ดด85อลลาร์เหรียญสหรัฐนั่นเองนะครับ แล้วก็เมื่อวันที่15กันยายนนะครับคือ7วันก่อนนะครับได้รับการชำระเงินอีกประมาณ378นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดแบบอ่าเฉพาะของ Powerhouse ให้ดูแล้วกันนะครับจะได้เห็นจะชัดนะครับผมโอเคนะครับเนี่ยนะครับเงินที่ได้รับชําระนะครับจะเห็นได้ว่ามันชําระครั้งแรกของผมนะผมการชำระเงินครั้งแรกก็อยู่ที่7กันยายนนะครับครั้งที่2อยู่ที่15กันยายนนะครับครั้งที่3นะครับอยู่ที่ วันที่22กันยายนนะครผมเพราะงานตัวนี้เขาจ่ายเราเป็นรายอาทิตนั่นเองนะผมางที่ผมพูดไปนะครับว่างานตัวนี้จ่ายเงินเราเป็นรายอาทิตย์ส่งตรงเข้า PayPal หรือว่าจะตรงเข้าธนาคารของเราโดยตรงเลยก็ได้นะครับแต่ผมเลือกเป็น PayPal เพราะว่าผมจะได้มาโชว์หลักฐานให้ดูเห็นชัดๆกันได้อย่างนี้นั่นเองการชระเงินะน,น,งนะครับค่าธรรมเนียม โอ้หสามสิบแปดเหรียญนะครับค่าธรรมเนียมอีกตัวนี้ก็อยู่ที่หกเหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูแต่ละเอาเลยลายกันนะผมมาดูที่ครั้งแรกก่อนเลยนะครับเจ็ดกันยายนนะครับเจ็ดกันยายนการชำระเงินคลิกเข้าไปแล้วนะครับรอโหลดสักครู่นะครับได้รับชนะเงินจาก Wall Media ครับก็คือ Powerhouse นะครับตัวเดียวกันนะครับเจ็ดกันยายนนะครับผมปีสองพันสิบแปดนั่นเองนะครับสถานะเสร็จสมบูรณ์แล้วหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหนึ่งร้อยสี่สิบเหรียญนั่นานะนะครับค่าธรรมเนียมหกเหรียญนั่นเองนะครับแล้ว โอเคเดี๋ยวมาดูตัวที่2กันเลยดีกว่านะครับนะครับตัวที่2นะผมวันที่15กันยายนนะครับชำระเงินจาก Powerhouse นะครับ361หเอหรียญนะครับก็กดเข้าไปนะครับจะเห็นได้ว่าทั้งหมดนี้นะผมเป็นการทำรายการจริงๆแล้วก็เป็นเบราว์เซอร์จริงๆจาก PayPal นะครับไม่ได้มีการเฟซขึ้นมาแต่อย่างใดนะครับชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับ3 7 8เหรียญนะครับมีดีการทำรายการเรียบร้อยนะครับสถานะใส่สมบูรณ์นะครับค่าธรรมเนียม PayPal 16เหรียญนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับ โอเคเรามาดูครั้งสุดท้ายเลยนะผมที่ได้รับการจ่ายเงินประมาณ20,000กว่าบาทภายในครั้งเดียวนะครับโอเคนะผมอันนี้นะครับวันที่22กันยาย,ยนครับมันยังไม่ขึ้นเพราะว่ามันเป็นวันนี้ที่ผมทำคลิปนั่นเองนะครับเดี๋ยวถ้าวันต่อไปไมันจะขึ้นเป็นวันที่22กันยายนนะอันนี้มันยัขึ้นอยู่ที่เที่ยงคืน30นาทีอยู่นะครับผมก็กดเข้าไปเนะี่ย Powerhouse Affiliate นะครับการชำระเงินครั้งล่าสุดนะครับอยู่ที่วันที่22กันยายนนะครับเห็นไหมครับ22กันยายนนะครับปี2018นะครับแล้วก็ตอนเที่ยงคืนส0นาิที่ไอดีการทำรายการนะครับสถานะการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับยอดเงินที่ได้ทั้งหมดก็คือต้องดูตรงนี้นะครับจำนวนเงินสุทธินะครับเพราะค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วนะครับก็820เหรียญนะับเดี๋ยวผมจะไปแปลงเงินให้ดูนะผมว่าเป็นเงินเท่าไหร่ภายในหนึ่งครั้งนะครับ820เหรียญอ่าเดี๋ยวขอเข้า o o g l e สตะครู่นะครับ 1 USD นะครับต้องพิมพ์1 USD มันถึงจะขึ้นให้แปลกนะครับตอนนี้ค่าเงินอยู่ที่อ่า32.37บาทนะครับเท่ากับ1ดอลลาร์สหรัฐเดี๋ยวผมจะวางไปเลยนะครับก็เป็นเงิน26,568เหรียญดอลลาร์สหรัฐภายในแค่1อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับ26,000บาทนะผมในการจ่ายเงิน1ครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยนะครับผมมันจะมากกว่า26,000นี้อย่างแน่นอนนะผมกล้าพูดได้เลยนะครับ โอเคนะครับก็ได้รับเงินเข้าเพย์พลวเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอนเข้าธนาคารให้ดูเลยและกันนะผมในคลิปนี้เลยและกันนะครับจะได้เห็นชัดๆไปเลยว่าเงินที่ได้เพย์พาวมาสูบมันถอนเข้าบัญชีได้ไหมจริงๆมันก็ถอนเข้าได้อยู่แล้วนะครับได้เพย์พวมาแต่เดี๋ยวผมมาทําให้ดูเลยละกันนะครับกดโอนเงินตรงนี้นะครับยอดเงินคงเหลือในบัญชีนะครับเป็นอ่าธนาคารของผมนะครับเดี๋ยวนี้ผมขอได้ญาตเบอร์ไว้นะครับจำนวนเงินก็ทั้งหมดเลยลวกันอ่าผมถอนแค่1 0 0 0พดอลลาร์พอครับเก็บไว้ใช้ประมาณ 178เหรียญใน PayPal นะครับใช้เวลาดำเนินการทั้ง1นึงเจ็ดวันนะครับกดดำเนินการต่อนะครับนี่นะครับ PayPal ตรวจสอบจากยอดคงเหลือบัญชี PayPal นะครับเป็นนะครับก็จำนวนเงินที่โอน1น0 0หรือประมาณโอ้โหอันนี้มันคิดเลทแค่ประมาณ31.59เองนะครับก็เนี่ยครับคือ PayPal มีการเอาเปรียบเราเล็กน้อยนะครับผมเป็นอัตราค่าธรรมเนียมกาแรแลกเปลี่ยนครับที่ค่างเงินจริงจริงมันอยู่ที่3 2 3บาทแต่เขาคิดแค่31บบาทนะผมก็ผมว่าครั้งหน้าต่อไปผมอาจจะถอนตรงเข้าแบงก์เลยและการผมอาจจะไม่ถอนเข้าผ่านเพย์พาแล้วนะครับเพราะว่าด้วยเลทอัตราที่มันคิดเลทอย่างเงี้ยนะครับผม31.519นะครับผมค่อนข้างคิดว่ามันขาดทุนพอสมควรครับก็กดโอเลยแล้วกันนะครับเ <c oughs> รียบร้อยนะครับผมชาระเงินสําเร็จแล้วนะครับ3าม0 0 ร้อยบาทนะครับ31,500บาทโอนเข้าไปที่ธนาคารของผมนั่นเองนะครับก็เนี่ยนะครับกดเสร็จแล้วเลยอาจะเห็นได้ว่ายอดเงินคงเหลือผมอยู่ที่178เเหรียญเท่านั้นเองก็ นี่นะครับคือหลักฐานการจ่ายเงินนะผมแล้วก็สามารถถอนได้จริงจาก Powerhouse Affiliate นะครับนะครับก็หลักฐานที่ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นหลักฐานการจ่ายเงินจริงนะครับที่เป็นของผมเองนะที่ผมได้รับการจ่ายเงินเองเลยนะครับสี่หมืนกว่าบาทนะครับโอเคในเมื่อเราดูหลักฐานการจ่ายเงินไปแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดงานกันดีกว่านะผมว่างานตัวนี้ต้องทํำยังไง Powerhouse Affiliate นะครับผมรายละเอียดงานโดยละเอียดนั่นเองนะครับมาดูที่ข้อหนึ่งเลยนะครับข้อหนึ่งะผมงานตัวนี้จะเป็นงานรูปแบบ CPA โปรแกรมนั่นเองนะครับโดยเราจะเป็น Affiliate Marketing นะครับผมและงานนี้นะครับเราไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยนะครับผมเราแค่ทำการสมัครสมาชิกนะครับผมแล้วก็อัปเกรดเป็น VP เสร็จแล้วเราจะมีลิงก์ของเรานะครับลิงก์หน้าตาประมาณนี้ นะครับลิงก์ประมาณนี้นะผมลิงก์ของเรานะครับแล้วเราก็เอาลิงก์ของเราเนี่ยนะครับไปหาคนสมัครสมาชิกนะครับสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับนี่ยนะครับเราก็จะรับ0.75ดอลลาร์ต่อหนึ่งครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับย้ำนะครับว่าเราเอาลิงก์ที่เรา อัปเกรด v ีแล้วเนี่ยไปหาคนสมัครสมาชิกแบบฟรีนั่นเองนะครับโดยที่คนคนนั้นไม่จำเป็นจะต้องอัปเกรดแบบเรานะครับผมในตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปอธิบายเกี่ยวกับวิธีการอัปเกรดภายหลังละกันนะครับเอาเป็นว่าเราอัปเกรดเข้ามาแล้วเราจะมีลิงก์นะครับผมเมื่อเรามีลิงก์เราก็ไปหาคนสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับย้ำว่าแบบฟรีแบบฟรีนะครับแบบฟรีนะครับเราก็จะรับ0ูนดดอลลาร์ต่อหนึ่งครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเอง ทำไมถามว่าทำไมผมต้องย้ําขนาดนี้ก็เพราะว่ามีคนเข้ามาถามผมเยอะมากเลยนะครับว่าพี่ครับพครับสุดท้ายแล้วคนนั้นต้องอัปเกรดสมาชิกไหมครับถึงเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นไม่ต้องนะครับผมเขาแค่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับเราก็จะได้รับเงิน0.75ดอลลาร์ต่อหนึั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับย้ําว่าแบบ นะครับผมโอเคไปดูกันที่ข้อ2เลยแล้วกันนะครับงานตัวนี้นะครับผมยอดเงินขึ้นโชว์เท่าไหร่จะจ่ายเท่านั้นนั่นเองครับถามว่าทำไมผมต้องมาบอกอย่างนี้ก็คืองานก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทำนะผมเป็นงานรูปแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่ายอดเงินเนี่ยมันขึ้นโชว์เท่าไหร่บริษัทเนี่ยเขาจะไปทาการตรวจสอบอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็เขาจะหักยอดเงินบางส่วนของเราไปนั่นเองแต่ว่างานตัวนี้นะครับอย่างสมมุติยอดเงินขึ้นโชว์ลลาร้ผมกับ5 1 9ดอลลาร์ตรงนี้นะครับขากจะจ่ารที่มันขึ้นไม่มีมาจ่ายแบบว่าหับลบทีหลัง นะผมขึ้นเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นนั่นเองนะครับข้อที่3ามนะครับผมมีหลากหลายออฟเฟอร์ให้เราเลือกโปรโมทนะครับจริงๆแล้วงานตัวนี้อย่างที่ผมพูดไปว่ามันเป็น Cpa โปรแกรมนะผมเขาไม่ได้มีแค่การทํางานรูปแบบเดียวนะเขามีการทํางานหลากหลายรูปแบบมากเลยนะผมแต่การทํางานที่ผมหยิบเลือกมาให้คนไทยทํากันก็คือการหาคนมาสมัครสมาชิกแบบฟรีนั่นเองครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ ง่ายมากๆนั่นเองนะครับผมออฟเฟอร์หลากหลายให้เราเลือกหมายความว่ายังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับก็อันนี้ดูไปนะผมไม่ต้องทําความเข้าใจอะไรมันมากนะครับคุณคงจะไม่เข้าใจหรอกนะผมเพราะว่าคุณต้องเข้ามาดูเองนะครับคุณถึงจะเข้าใจอ่าอันนี้ผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับผมจะเห็นได้ว่ามันมีหลากหลายออฟเฟอร์ให้เราเลือกมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่านี่นะครับแคตตาโกลลีนะครับผมมีการ์ดิงนะครับผมพวกการพนันนะครับอีเมลซับมิด ่ uh, ิ f i n a n c i a l นะครับ Muscle นะผมพวก E-Com พวก uh, ดับชิปปิ n งอะไรประมาณนี้นะครับสกินแคร์จะเห็นได้ว่าเขามีหลายหลาย offer ให้เราเลือกเลยนะครับแต่ที่เราเลือกทำก็คืออีเมล s ั b m i มิตัวนี้นั่นเองครับตัว797เราจะได้รับ0.75ดอลลาร์ทุกครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับอนว่าไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมากนะผมแค่รู้ว่าเราจะได้รับเงิน0.75ดอลลาร์ทุกครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเอง ข้อสีนี่ผมว่าใครหลายๆคนคงจะชอบแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่างานตัวนี้นะครับ Powerhouse Affiliate นะครับเขาจะทำการจ่ายเงินเรารายอาทิตย์ ทุกๆวันศุกร์นั่นเองนะผมทุกๆวันศุกร์ของ1อาทิตย์นะครับก็รวมๆแล้ว1เดือนนะครับเราจะได้รับการจ่ายเงินทั้งหมด4ครั้งนั่นเองครับ4ครั้งนะครับโดยทําการจ่ายตรงเข้าเพ y p พานะผมใครที่ไม่รู้จัก p พ y p พาก็ไปหาข้อมูลด้ได้นะครับเพ y p พาคือเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะผมถ้าจะพูดง่ายๆนะครับไว้เก็บเงินไว้รับเงินจากต่างประเทศอะไรประมาณนี้แล้วก็สามารถจ่ายตรงเข้าธนาคารไทยของเราได้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยกสิกรอะไรบารบานะครับผมสามารถจ่ายตรงเข้าธนาคารของเราได้เเเเลยยนนนนนครรัับงงงิโดตจาาก่่่ทศออีืผม ใครหลายคนชอบแน่น,นอนนะเพราะผมเองก็ชอบเลยจ่ายเงินรายอาทิตย์เข้าไปผ่าแล้วก็ตรงเข้าธนาคารก็ได้นะผมแล้วแต่เราจะเลือกนะครับข้อที่5้านะผมงานตัวนี้นะครับสามารถนะผมฟังดีๆนะครับว่างานตัวนี้สามารถเริ่มต้นทํางานได้ฟรีนะครับหรือเริ่มต้นทํางานแบบเสียเงินก็ได้นั่นเองนะครับ หมายความว่ายังไงหมายความว่าย right? ังไงก็คือนะครับมาเปรียบเทียบกันนะผมว่าการเริ่มต้นทํางานแบบฟรีกับการเริ่มต้นทํางานแบบเสียเงินแตกต่างกันยังไงมาดูที Announcer ่ข้อหนึ่งเลยนะครับการทํางานแบบฟรีครับหมายถึงว่าการที่เราสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับเราไม่ต้องเสียค่าสมัครสมาชิกใดๆนั่นเองนะผมก็คือสมัครฟรีทํางานฟรีมันก็ไม่ต้องเสียค่าสมัครอยู่แล้วส่วนการที่เราทํางานแบบเสียเงินนั่นหมายความว่าเราอัปเกรดเป็น v i p นั่นเองนะครับเราจะเสียเงิน37ดดอลลาร์ในเดือนแรกและเดือนต่อๆไป 47ดอลลาร์อันนี้คือการทํางานแบบเสียเงินนั่นเองนะครับข้อที่2นะผมก็คือสามารถเริ่มทํางานได้เลยทั้ง2แบบนะไม่ว่าจะเป็นแบบฟรีแล้วก็แบบเสียเงินนะครับข้อ3นะครับผมจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อมีคนอัปเกรดเข้ามาเท่านั้นหมายความว่างไงคือเราอยู่ในทํางานแบบฟรีนะครับนั่นหมายความว่า1เลยเราไม่ได้เสียค่าสมัครสมาชิกนะครับเราเป็นแค่ คนธรรมดาเป็นเมมเบอร์ปกตินะผมเมมเบอร์ Member ปกติเนี่ยสามารถทํางานได้เหมือนกันแต่ว่าเมมเบอร์ปกตินะผมจะไม่ได้รับเงิน0.75ดอลลาร์ในทุกๆครั้งที่เปคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีสุดง่ายๆก็คือว่าถ้าเรานะผมไม่ได้ทําการอัปเกรดเราจะไม่สามารถได้รับ0.75 ในทุกๆครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีแต่เราจะยังมีรายได้อยู่ก็ต่อเมื่อเราไปหาคนอัปเกรด VP ได้นั่นเองนะครับคือเนี่ยเราเป็นสมาชิกธรรมดานะผมเราสมัครเข้ามาเราจะมีลิงค์หน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ลิงก์นี้ไปหาคนสมัครๆๆสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับแล้วถ้าคนคนนั้นเขาอัปเกรดนะผมเราก็ได้ได้1 8บแปดถึงยีดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเขาไม่อัปเกรดเขาสมัครเข้ามาแบบฟรีเฉยเราจะไม่ได้รับอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเราเป็นสมาชิกแบบฟรีแล้วผมไม่มีทางที่เราจะได้้เงินนนะครับตามี เกดเท่านั้นเราถึงจะได้เงินถ้าเขาสมัครฟรีเข้ามาเราจะไม่ได้เงินนั่นเองับสำหรับสายฟรีนะครับทีนี้มาดูสําหรับสายแบบเสียเงินแบบลงทุนลงไปแล้วนั่นเองเราจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อมีคนสมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับเราก็จะรับ 0.75ดอลลาร์นั่นเองนะครับคือถ้าเราเป็นสมาชิก VP คือเราทําแบบเสียเงินนั่นเองนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปหาคนอัปเกรดเพื่อให้มีรายได้แบบสายฟรีนะครับเราแค่หาคนปกติ1คนเนี่ยนะครับมาสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับโดยที่เขาเข้าไปกรอกชื่อยืนยันอีเมลแค่นี้เราก็ได้รับ0.75ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับโดยที่เขาไม่ต้องทําการอัปเกรดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยากทําการอัปเกรดด้วยเนี่ยนะครับเราจะได้2ต่อนั่นเองครับคือว่าเราจะได้18ดอลลาร์ถึง23ดอลลาร์นั่ นะครับถ้าเขาแมปเ,เกดเราก็ไม่เป็นไรเราชิลๆอยู่แล้วเพราะเราได้0.75ดจาอลลาร์จากเขาแล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับคือความแตกต่างของการทํางานแบบสายฟรีกับแบบเสียเงินนั่นเองครับอย่างที่ผมพูดไปคือคุณสามารถเริ่มต้นทํางานได้ฟรีได้นะครับหรือว่าหรือจะเริ่มต้นทํางานแบบเสียเงินก็ได้สําหรับใครที่ไม่มีทุนจริงๆเนี่ยผมก็แนะนําให้ทําสายฟรีไปก่อนนะครับแต่มันจะเหนื่อยหน่อยนั่นเองนะผมแต่ถ้าคุณมีทุนประมาณาเนี่รือว่าประอาณ3าดอลลา์เนี่ยคุณก็มาทํางานแบบเสียงเงินเถอนะครบเ <nej S 2> ะว่าคุณจะสบายกว่านนั่เองทำงานแบบฟร หา V P ทำงานแบบเสียเงินหาคนสมัครฟรีนั่นเองครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับข้อ6นะครับแค่หาคนสมัครแบบฟรีก็มีรายได้ได้อันนี้เสริมจากข้อ5นั่นเองนะครับผมก็คืออย่างที่ผมพูดไปว่าถ้าเราอัปเกรดเป็น V P เราไม่จำเป็นจะต้องหา V P นะครับเราแค่หาคนมาสมัครแบบฟรีเราก็จะมีรายได้ได้นั่นเองนะครับสมมุติลองคูณเล่นๆนะครับลองคูณเล่นๆเลยคูณให้ดูนะครับเมื <ME DI T 1> ่อเราอัปเกรดเป็น V P แล้วนะครับเราลงทุนไปประมาณ37ดอลลาร์นะครับ37ดอลลาร์ เราต้องหาคนกี่คนครับ0 7นคูณประมาณเราหาคนสมัครแบบฟรีแค่ประมาณ50คนเท่านั้นเองนะครับเราก็ได้ทุนคืนแล้วเห็นไหมครับว่ามันง่ายแค่ไหนใช่ไหมครับเราลงทุนไป3าดอลลาร์หาคนมาสมัครสมาชิกแบบฟรีแค่เขากรอกชื่ออีเมลแล้วก็ยืนยันอีเมลเราได้0ูนต่อ1คนเราหามา50คนเราคืนทุนเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ลองคิดดูเล่นนะครับถ้าเรา เกิดแบบว่าเก่งมากๆเลยทํางานหน้านี้มาประมาณเดือนสอเดือนแ,แล้วแล้วรู้วิธีการโฆษณาอะไรต่างๆนานาผ่าได้ประมาณวันละ1,000คนสมมุตินะครับสมมุติเล่นๆนะครับวันละ1,000นคนคูณ0.75 วันละ750ดอลลร์นะครับหรือเงินไทยก็คูณ3.28เข้าไปนะครับจริงๆมันก็3.3แต่ผมเอาค่าเงินปัจจุบันแล้วกัน3.28นะครับวันละ24,600บาทแล้วถ้าเราทําแบบนี้ได้ทุกวันนะครับคูณ3 0เข้าไปเดือนละ700,000นะครับเดือนละ700,000นะผมอาจจะเพ้อฝันแต่ลองคิดดูว่าประชากรในประเทศไทยมีทั้งหมดกี่คนนะครับกี่ล้านคนนะครับแล้วเราหาวันละ1,000คนวันละ1,000คน30วันเราหาได้30,000คนนะครับผม ยังเหลืออีกประมาณ9 0กว่าเปอร์เซ็นต์ให้เราหาเขามาสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับเนี่ยไม่ได้เพ้อฝันนะครับผมอยู่ที่ว่าคุณจะทําได้หรือเปล่านะครับแต่สําหรับผมเองผมก็ยังทาไม่ได้ตอนนี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าผมจะทําไม่ได้นะครับผมจะทําให้มันได้แน่นอนนั่นเองนะเพราะว่า70,000นบาทต่อเดือนเนี่ยสามารถเป็นอะไรที่แบบว่าอไปทําอย่างอื่นได้เยอะนะครับผมเจ็ดแสนบาทต่อเดือนเนี่ยนะครับนี่คือรายได้คร่าวๆนะครับผมโอเคข้อต่อไปนะครับค่าคอมมิชชั่นของ V P นะครับผม อ่าอันนี้ก็ไปเสริมกับข้อ5กับข้อ6นั่นเองนะครับค่าคอมมิชชั่น VP เนี่ยต้องอธิบายก่อนนะครับว่างานตัวนี้นะครับผมการอัปเกรดเป็น VP อ่ะจริงๆแล้วมันอยู่ที่4 7ดอลลาร์ต่อเดือนนั่นเองนะครับแต่ว่าผมมีโค้ดส่วนลดให้นั่นเองครับโค้ดส่วนลด $10 ดอลลาร์นั่นเอง ค,คือถ้าใครที่อยากอัปเกรดเป็น VP เนี่ยก็ไปดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยจะสอนวิธีการอัปเกรด VP โดยละเอียดนั่นเองนะครับก็ในคลิปนั้นจะมีโค้ดต้นให้นะผมใต้คลิปนะครับก็ลองเลื่อนดูนะผมโค้ดที่จะทําการลดให้เหลือ37ดอลลาร์จาก47ดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่ว่าลดแค่เดือนแรกเท่านั้นนะครับผมทีนี้เนี่ยทำไมผมถึงเขียนว่า1 8.5ถึง23.5ดอลลาร์ค่าคอมมิชชั่นจากคนอัปเกรด VP ก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ย การอัปเกรด VP โดยปกติมันอยู่ที่7 4 7ดอลลาร์นะครับถ้าคนที่อัปเกรดเข้ามาในราคาที่47ดอลลาร์เราจะได้รับเงิน23.5ดอลลาร์หรือ50%นั่นเองนะครับแต่ในกรณีที่คนใช้คอดส,ส่วนลดของผมนะครับ37ดอลลาร์ในเดือนแรกเนี่ย ผมจะได้รับค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่18.5ด้อลลาร์นั่นเองครับตอนนี้เนี่ยโคส,สลด10ดอลลาร์เนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับมันมีแค่เฉพาะผมเท่านั้นเองนะครับคนที่สมัครเข้ามาใหม่ส่วนมากก็จะได้รับโคสลดอยู่ที่ประมาณ10%ปรนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ของผมนี่ลดไป10ดอลลาร์เลยนะครับผมถ้าใครที่สนใจอยากอัปเกรดเป็น VP ีก็ในราคาถูก37ดดอลลาร์ก็สามารถเข้าไปดูคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทำการอัปเกรดตามวิธีนั้นนั่นเองครับส่วน ส่วนอีกคำถามนึ่งใหญ่เลยที่ผมเจอมาณนะตอนนี้นะครับก็คือว่า p o w e r house affiliate นะครับเป็นงานหาคนใช่ไหมต้องหาคนมาสมัครแบบฟรีใช่ไหมแล้วถ้าสมมุติว่าหาคนไม่เป็นชวนคนไม่เป็นเลยเนี่ยสำหรับแบบว่ามือใหม่ๆเลยเนี่ยจะต้องทำยังไงต้องมาทำ u t u b e แบบผมหรือเปล่านะครับหรือว่าต้องไปโพสเฟสหรือเปล่าโพสเฟสก็ไม่อยากโพสเพราะเป็นเฟสส่วนตัวไม่อยากให้ใครรับรู้ว่าทำอะไรก็ไม่ต้องกังวลตรงนั้นนะครับ ผมพูดเลยว่าไม่ต้องกังวลครับก่อนที่ผมจะมาเริ่มทําตรงนี้ได้ผมก็เคยกังวลอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าผมเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำานระับผมก็เลยมาทํา YouTube แต่สําหรับคนที่ไม่อยากท YouTube เนี่ยอันนี้ผมก็เข้าใจเรามีทางออกให้นั่นเองนะครับทางออกของงานตัวนี้ก็คือเราจะทําการลงโฆษณานั่นเองนะครับลงโฆษณาคืออะไรผมจะไม่พูดเยอะลวกันเดี๋ยวไปพูดหลังจากที่คุณอัปเกรดเป็น VP แล้วละกัน,นครับผมเอาเป็นว่าอย่างนั้นจะดูดีกว่านั่นเองนะครับเก็บความลับไว้บางส่วนนะผมถ้ามาเปิดเผยในคลิปนี้หมดคงจะไม่มีอะไรให้หล จะมีะไรายได้ไหมมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับโปรโมทไม่เป็นชวนคนไม่เป็นไม่ต้องกังวลน,นะผมเพราะว่าถ้าคุณทําการอัปเกรดผ่านผมเนี่ยนะครับผมมีคลิปสอนการลงโฆษณาให้นั่นเองครับหม,มมงงหมายความว่ายังไงหมายความว่าคือการลงโฆษณาเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปชวนใครจริงๆแล้วมันก็ชวนปาวะแต่ชวนแบบที่เขาไม่รู้จกักหลักช่างมันนะครับเธอคือเราจะลงโฆษณานะครับผมแล้วก็การลงโฆษณาเนี่ยก็ต้องเสียเงินบางส่วนนะครับแต่ผมไม่อยากคิดให้ว่ามันเป็นการเสียเงินอยากคิดว่าเป็นการใช้เงินทํางานมากกว่านะผมเราลงโฆษณาไปไม่มีคนสมัครเข้ามา เราก็จะได้รับ 0.75ดอลลาร์นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมมีสอนนะผมแต่ต้องทําการอัปเกรดเป็น VP เท่านั้นนะครับสำหรับคนที่ไม่อัปเกรดและก็ไม่ได้อยู่ในทีมผมผมขออนุญาตไม่สอนนั่นเองครับตอนนี้ทีมผมมีประมาณ32คนนะครับถ้าคุณอยากเป็นหนึ่งในทีมผมก็สามารถอัปเกรด VP หรือติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับตามที่ผมไปตอนต้นคลิปนู้นนะครับก็คลิปนี้ค่อนข้างยาวนะผมเอาเป็นว่าอดทนกันฟังใกล้จะจบแล้วนะครับใกล้จะจบแล้วอดทนฟังกันหน่อยผหมดไม่เป็นอย่างที่ผมพูดไปคือทางเราจะมมีกาารรรสออนนนงโฆษณณะคคคับุไไ่ต้ปชวใ ทำงานคนเดียวนะผมลงโฆษณาใช้เงินของคุณทํางานแทนคุณนั่นเองนะค,คุณไม่ต้องไปชวนใครไม่ต้องมานั่นทํา y o Youtube แบบผมไม่ต้องมาโพสเฟซบุ๊กแบบผมนะครับถามว่าถ้าจะทำ u t u b e เนี่ยทำได้ไหมทําได้นะครับอยู่ที่คุณนะผมแต่สำหรับใครที่แบบไม่อยากทำนะครับเราก็ต้องมีทางออกให้ทางออกของผมก็คือการลงโฆษณานั่นเองนะครับและผมพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าลงโฆษณาสําหรับตัวนี้ค่อนข้างโอเคนั่นเองเพราะผมก็ลงโฆษณาอยู่บางส่วน ข้อที่2ก็คือสอนฟรีนั่นเองนะผมผมก็พูดไปในข้อที่1หมดแล้วนะครับว่าสอนฟรีนะครับไม่มีการคิดค่าคอสเดทงสิ้นนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยทำนะผมเกี่ยวกับคอสสอนการโปรโมทโฆษณาแต่ผมคิดว่ามันไม่สมควรที่ทำอย่างนั้นนะครับเพราะว่าไหนๆคุณก็อัปเกรดเข้ามาแล้วเสียเงินอัปเกรดเข้ามาแล้วนะครับคุณควรจะได้รับอะไรตอบแทนจากผมบ้างนั่นเองนะผมก็คือไหนๆคุณก็เสียเงิน1นึ่ัอง้อยบาทสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับอย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าให้คุณคืนทุนก็ด วินวินทั้งคู่นะครับผมได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณผมสอนคุณให้คุณคืนทุนแล้วก็ได้กําไรนะครับวินวินทั้งคู่แฟร์แฟร์ไหมครับง่ายๆเลยนะผมข้อที่3นะครับทางของกลุ่มผมนะครับมีกลุ่ม Facebook นะครับไว้ถามตอบ ตอบคาถามนั่นเองแบบเดียลไทม์นะครับก็คือการที่คุณทักแชทส่วนตัวผมมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยแชทผมมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผมไม่สามารถไล่ตอบทุกคนแบบเดียวไทม์หมายความว่ายัางไงก็คือหมายความว่าแบบคุณทักมาปุ๊บผมตอบเลยแบบเนะี้ยผมไม่สามารถตอบได้นะครับเพราะว่าผมก็มีงานทําค่อนข้างเยอะนั่นเองครับแล้วก็มีแชทที่ให้ตอบค่อนข้างเยอะนะครับแต่กลุ่มนี้นะครับผมจะรับการแจ้งเตือนไว้นะผมแล้วก็ถ้ามีคนที่ทักคําถามเข้ามานะครับ ผ่านกลุ่มที่เป็นกลุ่มส่วนตัวนี้นะครับผมก็จะตอบให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับตอบให้เร็วที่สุดเลยนะผมแล้วก็อย่าเนินนะครับผมขอแนะนําว่าใครที่เป็น VP นะครับและอยู่ในกลุ่มผมอย่าทักมาหาแชทส,ส่วนตัวผมนะครับให้ทักในกลุ่มเพราะว่า1ใครหลายๆคนเขาจะได้รู้ด้วยนะผมว่าไอ้ปัญหาอย่างเงี้ยเขาควรจะแก้งไงผมจะได้ไม่ต้องตอบหลายทีถูกไหมครับนั่นแหละครับ ถ้าคุณทักมาหาในแชทส่วนตัวผมคนอื่นเขาก็ไม่ได้รับรู้นะครับคุณรับรู้แค่คนเดียวทางที่ดีคือถามในกลุ่มดีกว่านะครับแล้วคนอื่นเขาจะได้รู้ด้วยนะผมเนี่ยนะครับคือรายละเอียดงานโดยละเอียดเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการจ่ายเงินที่ผมโชว์ไปตอนต้นคลิปนะผม10วัน30 0 0 0บาท35,000ืนาับาทนะผมสิบวันนะครับการทํางานแบบเสียงเงินแบบฟรีนะผมสามารถเริ่มต้นทํางานได้อะไรจ่ายเงินทางไหนมีหลากหลายออฟเฟอร์อะไรยังไงผมได้พูดไปหมดแล้วนะครับถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจงาน power house affiliate ก็ กลับไปดูใหม่นะเพราะว่าคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าผมอธิบายโดยละเอียดที่สุดแล้วนะครับถ้าละเอียดกว่านี้ก็คงจะไม่มีแล้วนะครับก็คงจะต้องเจาะลึกเป็นหัวข้อย่อยๆไปเนาะนะครับแต่ว่าอันนี้ด้วยเวลาที่มันมีจํากัดแล้วก็ผมอยากทาให้คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ให้ใครหลายๆคนเข้าใจมากที่สุดเกี่ยวกับงานเพาเวอร์อัพเฟลียนะเพราะว่าดูจากหลายคนก็ยังสงสัยกันอยู่ ผมก็มาสรุปสั้นๆอีกทีหนึ่งเลยละกันนะครับงานตัวนี้แบ่งเป็นสส่วนสมัครแบบฟรีกับแบบเสียเงินก็ได้นะครับสมัครแบบฟรีเราจะต้องทําการโปรโมตแต่โปรโมทแบบหาคนมาอัปเกรดนะครับแต่ถ้าเราลงทุนเราต้องหาคนสมัครแบบฟรีเข้ามาเราได้รับส,ส่วนยุติเจดอลลาร์แล้วเท่านั้นเองนะครับจ่ายเงินรายทิศเข้าไปพะนะผมก็เท่านี้ละกันนะโอเคนะครับในเมื่อเราดูหลักฐานการจ่ายเงินไปแล้วแล้วก็รายละเอียดงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะผมว่าผมมีกลุ่มสอนจริงไหมนะครับแล้วก็คนที่ ได้รับคาแนะนาจากผมจริงไหมนะครับก้อนนี้นะครับผมอันนี้คือเว็บไซต์ที่ผมสร้างมาให้สําหรับ VP ของผมนะครับเป็นเว็บไซต์สอนการทํางานการเริ่มต้นการทํางานแล้วก็สิ่งที่ควรทาอันดับแรกหลังจากทําการอัปเดตเว็บพแล้วที่สําคัญมีสอนลงโฆษณาอย่างที่ผมได้เกินไปในรายละเอียดงานแล้วนั่นเองนะครับว่าผมมีสอนลงโฆษณานะครับก็เนี่ยนะครับเป็นคร่าวๆนะผมอันนี้ผมจะเบอร์ลิงไว้นะครับเพราะว่าผมส่งให้เฉพาะ VP ท่านั้นเองนะครับถ้าใครที่ เป็น VP แล้วนะครับผมผมจะไม่มาเปิดเผยในที่สาธารณะนะครับเพราะว่ามันเป็นเฉพาะของ VP เท่านั้นนะครับถ้าใครที่เป็น VP แล้วอยากได้รับคําสอนแบบนี้ก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เล,เลยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นคลิปที่สอน Google AdWords นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคลิปนะครับเป็น case study แล้วก็อีกหนึ่งอันนะครับเป็นเค s e s t u d ตัวที่2นะครับเนี่ยนะครับคือผมวิสอนจริงๆนะครับสอนสำหรับ v p เท่านั้นนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะผมอยากทำการสมัครสมาชิกแบบฟรีตอนนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆะนะผมสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วทำตามคลิปนี้ได้เลยถ้าสนใจสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมโดยการกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้ว มันก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องทําเลยก็คือกดเข้าไปที่ get started here นะครับกดเข้ามานะครับผมก็จะเจอหน้าต่างนี้นะครับก็ใส่ชื่อกับนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้ได้จริงนะครับผมแล้วก็ username นะครับหตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ password นะครับผม6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปเช่นกันครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกด next นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับ ก็จะโชว์หน้าตาอย่างนี้นะผม Confirm Link has been sent to your email address นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อก็คือไปเปิดอีเมลของเรานะครับมันจะมีอีเมลที่ให้เรา activate account ของเรานะครับนี่นะครับอีเมลอย่างนี้นะผม Powerhouse Affiliate Account Verification นะครับกดเข้าไปนะผมแล้วเราก็ copy link ตรงนี้ไปวางนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับวางในแถบใหม่นะผมเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็จะไปเจอหน้าต่างนี้ครับ Thank you for joining our Affiliate Community นะครับ ถามว่าต้องทําอะไรต่อนะครับผมที่ทําอะไรต่อไปก็คือกลับไปที่อีเมลของเราอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกับ powerhouse affiliate ตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ powerhouse affiliate welcome นะครับไม่ใช่นะครับ powerhouse affiliate นะครับกดเข้าไปนะผมก็จะมี user id นะครับผมเป็นข้อมูลการล็อกอินของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะผมล็อกอินเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูหน้าตาโปรแกรมได้นะครับแต่ว่าคุณจะยังไม่สามารถโปรโมทแบบผมได้นั่นเองนะครับถ้าคุณจะโปรโมทแบบผม คุณต้องทําการอัปเกรดเป็น VP นั่นเองครับส่วนคลิปอัปเกรดเป็น VP นะผมก็สามารถกดดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสอนให้เนีเน้กดไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ทําตามนะครับผมพร้อมกับทัก Facebook ส่วนตัวผมมานะครับเฟซลิงก์ เฟซบุ๊กของผมคนระับอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนั่นเองครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็อัปเกรดแล้วนะครับผมหรือว่าถ้ายังไม่มั่นใจหรือมีขา่าวสางสัยเพิ่มเติมอะไรก็ติดต่อผมมาที่เฟซบุ๊กของตัวได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงจะมีเท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe s u b s c r i b e เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย